สมุดโน้ตมรณะกับชายเร่ร่อนณเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศลึกลับล้อมรอบผู้คนมีการพูดกันหนาหูเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆและการเสียชีวิตที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งดูเหมือนจะเกิดขึ้นในอัตราที่น่าตกใจชาวเมืองต่างสงสัยว่าใครจะเป็นเหยื่อรายต่อไปวันหนึ่งชายยากจนชื่อแจ็คสะดุดกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งสมุดบันทึกเล่มนั้นบนปกมีข้อความขนาดเล็กที่เขียนว่าสมุดมรณะด้วยความอยากรู้อยากเห็นทำให้แจ็คเปิดสมุดบันทึกดูเขาพบว่ามีการเขียนรายชื่อและวันที่อยู่ในนั้นเมื่อเขาอ่านรายชื่อในนั้นเขาก็ต้องตกใจว่าทุกคนในนั้นเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วในวันที่ซึ่งเขียนไว้ข้างชื่อของพวกเขาแจ็คแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาสะดุดกับบางสิ่งที่น่ากลัวและเขารู้ว่าเขาต้องกำจัดมันก่อนที่มันจะนำมาซึ่งอันตรายใดๆแก่เขาแต่ในขณะที่เขาพยายามกำจัดสมุดมรณะเขาก็ถูกหยุดโดยคนแปลกหน้าที่อ้างว่าเป็นเจ้าของสมุดบันทึกชายคนนั้นแนะนำตัวเองว่าวิลเลียมและอธิบายว่าสมุดมรณะอยู่ในครอบครัวของเขามานานหลายศตวรรษเขาเตือนแจ็คถึงผลที่ตามมาของการใช้มันและขอร้องให้ส่งคืนให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เก็บไว้ในที่ปลอดภัยแจ็คโล่งใจและส่งมอบสมุดมรณะให้วิลเลียมแต่เขาก็ยังคงมีความเคลือบแคลงใจอยู่เขาจึงแอบสะกดรอยตามวิลเลียมไปที่บ้านของเขาในเขตชานเมืองข้างในแจ็คค้นพบห้องลับที่เต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์โบราณและหนังสือเกี่ยวกับคาถาเขาได้ยินวิลเลียมพึมพำเกี่ยวกับการใช้สมุดมรณะเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและความมั่งคั่งเขามุ่งเป้าไปที่ผู้มั่งคั่งและมีอำนาจในเมืองโดยใช้สมุดมรณะเพื่อควบคุมชะตากรรมของพวกเขาและเข้ายึดทรัพย์สินของพวกคนเหล่านั้นและวิลเลียมกำลังจะเขียนชื่อพวกตำรวจในเมืองลงไปในสมุดมรณะเล่มนั้นแจ็คตกใจกับการกระทำของวิลเลียมและรู้ว่าเขาต้องหยุดมันเขาจึงตัดสินใจกระโดดเข้าไปคว้าสมุดมรณะจากมือของวิลเลียมแล้ววิ่งออกจากบ้านตั้งใจจะทำลายมันแต่ในขณะที่เขากำลังจะเผามันเขาก็ถูกตำรวจสั่งให้หยุดซึ่งพวกตำรวจกำลังสืบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของวิลเลียมเนื่องจากเห็นว่าคนที่ตายปริศนาล้วนมีความเชื่อมโยงกับวิลเลียมและแจ็คถูกจับได้ว่าถือสมุดมรณะแจ็คถูกจับกุมและถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจท้องที่ซึ่งเขาอธิบายทุกอย่างให้เจ้าหน้าที่ฟังตอนแรกตำรวจไม่เชื่อแต่เมื่อพวกเขาค้นบ้านของวิลเลียมพวกเขาพบหลักฐานที่สนับสนุนเรื่องราวของแจ็ควิลเลียมจึงถูกจับกุมและสมุดมรณะถูกตำรวจเก็บไว้และแล้วเมืองก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งไม่มีใครตายด้วยสาเหตุปริศนาอีกต่อไปแจ็คกลายเป็นฮีโร่ในท้องถิ่นเขาอาจจะเป็นคนยากจนแต่เขาได้ทำสิ่งที่กล้าหาญและเสียสละและชาวเมืองต่างรู้สึกขอบคุณการกระทำของเขา